สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5พบกับครูโอครูชลภัทรคงกำเนิดและสวัสดีค่ะครูวาสนาโพธิวงศ์ครูบอมค่ะนักเรียนครับครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนเกี่ยวกับราชาธิราชตอนกำเนิดมากระโทไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมกทไปแล้วนักเรียนก็จะต้องได้ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาว่าก็จะมีเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานใช่ไหมครับนักเรียนว่าจะต้องทำงานต่างๆอย่างไรนะครับที่มกทได้ทำงานนั้นนักเรียนครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาฝึกและเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนคำแนะนำแล้วก็คำอธิบายขั้นตอนนะครับนักเรียนก่อนอื่นนะครับเรามาดูรูปภาพนะครับนักเรียนนักเรียนปลายทางสังเกตรูปภาพพร้อมกันนะครับนักเรียนเห็นรูปภาพไหมครับรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรครับนักเรียนครูบอมครับค่ะรูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรครับครูบอมแอบสังเกตด้านบนนะคะครูโอครับรูปภาพนี้ก็คือน้ำพริกกะปินั่นเองค่ะซึ่งเป็นน้ำพริกกะปิแสนอร่อยนะครับนักเรียนนักเรียนเคยทานน้ำพริกกะปิหรือไม่ครับหลายคนก็อาจจะเคยรับประทานนะครับนักเรียนถ้านักเรียนสังเกตรูปภาพนักเรียนก็จะเห็นมีถ้วยใช่ไหมครับถ้วยใส่น้ำพริกแล้วก็โรยหน้าด้วยอะไรบ้างครับครูบอมครูบอมเห็นเป็นพริกสดนะคะแล้วก็มีมะเขือพวงลูกเล็กๆนะคะครูโอแล้วก็มีปลาทูทอดนะครับแล้วก็มีผักต่างๆนะครับซึ่งสามารถรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิได้ต่อมานะครับนักเรียนกิจกรรมสนทนาภาทีจากบทกลอนนะครับนักเรียนนักเรียนดูบทกลอนหรือว่าบทร้อยกรองเนี่ยที่ครูนำมาให้ซึ่งเป็นกาบยานีใช่ไหมครับเพราะว่าวรรคหน้ามี5คำวรรคหลังมี6คำนะครับเดี๋ยวนักเรียนนะครับนักเรียนปลายทางทุกคนตั้งใจอ่านพร้อมกับครูโอเลยนะครับน้ำพริกทำไม่ยากครกและสากหามาเตรียมกะปิพริกกระเทียมมะเขือพวงเขียวสดใสอีกทั้งน้ำตาลปี๊บมะนาวบีบขันน้ำไว้น้ำปลาหยดลงไปจิ้มผักสดรสโอชาซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับขั้นตอนการทำน้ำพริกกะปินั่นเองว่าจะต้องมีการเตรียมอะไรบ้างครับเตรียมครกเตรียมครกและสากนะครับนักเรียนแล้วก็เตรียมกะปิด้วยเตรียมพริกเตรียมกระเทียมนะครับมะเขือพวงเนี่ยลูกเล็กๆนะครับนักเรียนเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็จัดการโดยการตำน้ำพริกเนี่ยครับตำพริกกับกระเทียมไปนะครับแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยการใช้น้ำตาลปี๊บบางหนังสือนะครับอาจจะเรียกว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ซึ่งเรียกได้สองอย่างก็คือน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปี๊บนะครับนักเรียนถ้าอยากเพิ่มรสเปรี้ยวใส่อะไรครับครูบอมใส่มะนาวนั่นเองนะคะมะนาวนี่ก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบใช่ไหมครับถ้าเกิดบางคนชอบรสเปรี้ยวก็เพิ่มมะนาวเยอะๆถ้าเกิดบางคนชอบเปรี้ยวน้อยก็ใส่มะนาวเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราเพิ่มความเค็มรสเค็มด้วยอะไรครับเพิ่มความเค็มนักเรียนสังเกตไหมคะเขาเพิ่มด้วยอะไรคะเพิ่มด้วยน้ำปลานั่นเองค่ะน้ำปลาด้วยการหยดลงไปนะครับพอประมาณตามแต่ความชอบรสชาติของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันนะครับนักเรียนแล้วก็เขาบอกด้วยว่าสามารถรับประทานหรือจิ้มคู่กับผักสดหรือผักต้มก็ได้รสชาติคือรสแสนอร่อยนั่นเองจบไปแล้วเกี่ยวกับการเขียนแนะนำนะครับเพียงแต่ว่าการเขียนแนะนำการทำน้ำพริกกะปิเนี่ยอยู่ในรูปแบบของบทร้อยกรองแต่วันนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนเขียนเป็นบทร้อยกรองหรือเป็นบทร้อยแก้วเดี๋ยวนักเรียนติดตามชมกันนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องอะไรครับครูบอมเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนดูบนหน้าจอเลยนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนค่ะซึ่งการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนเนี่ยจะเป็นการฝึกให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักเป็นคนที่มีลำดับขั้นตอนในการทำงานนักเรียนอาจจะเขียนคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัสดุต่างๆหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานอะไรก็ได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจหรือนักเรียนอาจจะเขียนเกี่ยวกับคำอธิบายหรือคำอธิบายแสดงขั้นตอนการทำงานต่างๆเช่นการล้างจานชามการล้างรถการทำความสะอาดพัดลมซึ่งนักเรียนก็สามารถเขียนได้ตามความสนใจและในการเรียนในวันนี้
เราจะต้องบรรลุตามจุดประสงค์ทั้ง3ข้อซึ่งมีอะไรบ้างครับครูบอมนักเรียนดูจุดประสงค์ไปพร้อมๆกับครูบอมนะคะจุดประสงค์ข้อที่1บอกหลักการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนได้ข้อที่2นะคะเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนได้และในข้อที่3เห็นประโยชน์ของการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาและกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนประเภทคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนักเรียนต้องทราบเกี่ยวกับความหมายซึ่งก็เป็นการทบทวนนะครับนักเรียนต่อมาครับนักเรียนจะต้องรู้หลักการเขียนการที่เราจะเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนได้ถูกต้องและถูกวิธีนั้นนักเรียนจะต้องรู้หลักการเขียนเพราะว่าถ้านักเรียนรู้หลักการเขียนก็จะช่วยให้นักเรียนนั้นเขียนคำแนะนำอธิบายแสดงขั้นตอนต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีหลักนะครับนักเรียนและกิจกรรมในวันนี้ก็คือเขียนให้รู้ชัดปฏิบัติได้ถูกต้องถ้านักเรียนนะครับเขียนคำแนะนำหรือคำอธิบายแสดงขั้นตอนได้ถูกต้องไม่กำกวมเขียนได้เข้าใจสั้นกระชับผู้อ่านงานเขียนของเราเนี่ยเขาก็จะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเขียนคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้วัสดุต่างๆถ้านักเรียนเขียนไม่เข้าใจผู้อ่านก็อาจจะไม่เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำแนะนำนั้นหรือถ้านักเรียนจะเขียนอธิบายแสดงขั้นตอนเกี่ยวกับการทำความสะอาดพัดลมถ้านักเรียนเขียนไม่ชัดเจนเขียนไม่ถูกหลักแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำความสะอาดพัดลมก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมีหลักแล้วก็ใส่ใจในงานเขียนด้วยนะครับกิจกรรมของเราก็อย่างที่บอกนะครับเขียนให้รู้ชัดปฏิบัติได้ถูกต้องนะครับต่อมานะครับนักเรียนเรามาดูคำถามทบทวนความรู้ครูบอมครับคำถามนี้เราก็จะถามกันบ่อยในเรื่องของเกี่ยวกับงานเขียนอธิบายแสดงขั้นตอนคำถามของเราคืออะไรครับนักเรียนดูคำถามไปพร้อมๆกับครูบอมเลยนะคะคำถามของเราถามว่างานเขียนประเภทอธิบายแสดงขั้นตอนคืออะไรนักเรียนอ่านคำถามพร้อมครูบอมอีกครั้งนะคะงานเขียนประเภทอธิบายแสดงขั้นตอนคืออะไรถ้านักเรียนทราบแล้วนักเรียนก็สามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับนักเรียนนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้หรือยังครับครูบอมครับนักเรียนของเราก็น่าจะสามารถตอบได้แล้วนะครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทบทวนกันบ่อยสรุปแล้วงานเขียนประเภทอธิบายแสดงขั้นตอนคืออะไรครับครูบอมนักเรียนดูพร้อมครูบอมเลยนะคะงานเขียนประเภทอธิบายแสดงขั้นตอนคืองานเขียนที่บอกวิธีการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสมมักเขียนสั้นๆและชัดเจนอย่างในตอนต้นชั่วโมงของเราที่ครูโอนำรูปภาพน้ำพริกกะปิมาใช่ไหมคะครับนักเรียนก็อาจจะดูวิธีการทำน้ำพริกกะปิก็ได้ว่ามีวิธีการทำอย่างไรเป็นวิธีการที่ง่ายๆที่นักเรียนสามารถทำตามได้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะครับว่างานเขียนประเภทคำอธิบายหรือคำแนะนำหรือคำแสดงขั้นตอนต่างๆเนี่ยนักเรียนต้องเขียนให้สั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนตามจริงนักเรียนเคยเกิดคำถามไหมครับนักเรียนเคยถามกับตัวเองไหมครับว่าเอ๊ะการทำความสะอาดพัดลมการทำอาหารการทำสิ่งต่างๆหรือแม้แต่การเขียนคำแนะนำหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับภาษาไทยนักเรียนเคยสงสัยไหมครับครูบอมเคยสงสัยไหมครับว่างานเขียนเหล่านี้ทำไมมันถึงเกี่ยวข้องกับภาษาไทยครับแน่นอนนะคะบางครั้งครูบอมก็สงสัยว่าเอ๊ะการเขียนลำดับขั้นตอนเกี่ยวข้องกับวิชาของเราอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูโอมีคำตอบให้นักเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วครับก็จะเกี่ยวเนื่องในเรื่องของการใช้ถ้อยคำและภาษานั่นเองนะครับในการเรียนวิชาภาษาไทยนั้นก็จะมีความเชื่อมโยงนะครับมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงต่างๆเกี่ยวกับสาขาวิชาอื่นๆนะครับนักเรียนท่านนักเรียนใช้ถ้อยคำที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายในงานเขียนก็จะทำให้ผู้อ่านหรือผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักนะครับนักเรียนต่อมานะครับถ้านักเรียนจะเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนักเรียนจะมีหลักการเขียนอย่างไรฟังอีกครั้งนะครับถ้านักเรียนจะเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนักเรียนจะมีหลักการเขียนอย่างไรนักเรียนปลายทางลองช่วยกันค้นหาคำตอบดูสิครับว่าถ้าเราต้องการจะเขียนคำแนะนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราสนใจ
หรือจะเขียนอธิบายแสดงขั้นตอนการทำงานต่างๆใช่ไหมครับครูบอลนักเรียนจะมีหลักการหรือวิธีการเขียนอย่างไรนักเรียนปลายทางลองระดมความคิดหรือใครนักเรียนอยู่คนเดียวก็ลองถามคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือตอบกับตัวเองนะครับสามารถสืบค้นได้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรและมีหลักการเขียนอย่างไรนะครับนักเรียนเดี๋ยวให้เวลานะครับนักเรียนได้ค้นหาคำตอบ1นาทีนะครับนักเรียนอย่างไรบ้างครับนักเรียนนักเรียนก็ได้ค้นหาคำตอบไปแล้วนะครับบางคนนั่งเรียนเป็นกลุ่มก็สามารถระดมความคิดด้วยกันได้สรุปแล้วนักเรียนค้นหาหลักการเขียนได้ไหมครับว่าถ้าเราจะเขียนคำแนะนำเขียนคำอธิบายแสดงขั้นตอนเนี่ยจะมีหลักการเขียนอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนเก็บคำตอบไว้ในใจมาดูคำตอบของครูโอพร้อมกันใช่ไหมครับครูบอลค่ะข้อที่1ว่าอย่างไรครับในข้อที่1 นะคะเขียนหัวข้อให้ชัดเจนเพื่อให้รู้ว่าเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้านักเรียนจะเขียนงานเขียนประเภทอธิบายแสดงขั้นตอนนะคะต้องระบุหัวข้อให้ชัดเจนเมื่อผู้อ่านอ่านแล้วจะได้สามารถเข้าใจเรื่องที่เราจะเขียนได้ชัดเจนนั่นเองค่ะครับเช่น
ถ้าเราระบุว่าเราจะเขียนเรื่องเกี่ยวกับการล้างจานชามอย่างถูกวิธีผู้อ่านเปิดงานเขียนของเราแล้วผู้อ่านก็เข้าใจได้เลยว่าเอ๊ะแสดงว่างานเขียนเนี่ยจะต้องเกี่ยวกับการล้างจานชามอย่างแน่นอนไม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดพัดลมหรือการล้างรถใช่ไหมครับต่อมาข้อที่2นักเรียนจะต้องเขียนอย่างละเอียดเน้นคำว่าละเอียดเลยนะตามจริงนักเรียนงงไหมครับว่าเอ๊ะครูโอบอกว่าเขียนสั้นกระชับตามจริงคำว่าสั้นกระชับไม่ได้หมายความว่าไม่ละเอียดนะครับนักเรียนถ้านักเรียนเขียนได้สั้นกระชับแล้วก็ชัดเจนตรงประเด็นเนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสามารถเข้าใจขั้นตอนนะครับของสิ่งที่เราเขียนได้ต่อมาข้อที่3ว่าอย่างไรครับครูบอมข้อที่3นะคะอาจมีรูปภาพประกอบการเขียนเพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะการเขียนของเราแม้ว่าเราจะเขียนละเอียดดีอยู่แล้วแต่การที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยรูปภาพนะคะหรืออะไรที่มันเป็นรูปธรรมก็จะทำให้เราเข้าใจงานเขียนนั้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครับก็เคยมีคนกล่าวไว้ว่ารูปภาพเนี่ยสามารถอธิบายอะไรอะไรได้หลายๆอย่างมากกว่าตัวหนังสือเพราะฉะนั้นถ้าทั้งตัวหนังสือแล้วก็ทั้งรูปภาพมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีการยกตัวอย่างประกอบเนี่ยก็จะทำให้งานเขียนของเรานั้นมีความสมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนและข้อสุดท้ายนักเรียนต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องทำไมล่ะครับนักเรียนตอบได้ไหมว่าทำไมเราต้องตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนปลายทางลองตอบดูสิครับครูบอมครับถ้าเราได้ตรวจสอบความถูกต้องเนี่ยมันจะมีผลดีอย่างไรครับการที่เราตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียนของตัวเองนะคะจะทำให้งานเขียนของเรามีความสมบูรณ์บางครั้งเราเขียนด้วยความเร่งรีบอาจจะมีบางจุดที่เราเขียนผิดหรือเขียนคำตกไปเมื่อผู้อ่านมาแล้วเกิดอาจเกิดความไม่เข้าใจหรือสับสนในงานเขียนของเราได้เพราะฉะนั้นการตรวจสอบจะทำให้งานเขียนของเราสมบูรณ์นั่นเองค่ะถูกต้องนะครับนักเรียนจากที่ครูบอมได้กล่าวนั้นนะครับถ้าเราได้มีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างเช่นแม้แต่การลำดับข้อใช่ไหมครับครูบอมสมมติว่าขั้นตอนงานเขียนของเราเนี่ยมีทั้งหมด5ขั้นตอนแต่นักเรียนอาจจะพิมพ์หรือเขียนเลข1เลข2หรือว่าเลขใดเลข1เนี่ยซ้ํากันแต่ถ้านักเรียนได้ตรวจสอบนักเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนได้เขียนผิดเพราะฉะนั้นแม้แต่การสะกดคํานะครับการเขียนให้มันเข้าใจง่ายหรืออาจจะเขียนให้กระชับให้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับนักเรียนก็จะทําให้งานเขียนของเรานั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อมีการตรวจสอบต่อมาครับนักเรียนจะได้ดูเกี่ยวกับตัวอย่างนะครับตัวอย่างงานเขียนประเภทคำแนะนำแล้วก็คำอธิบายแสดงขั้นตอนซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วในรายวิชาภาษาไทยของเราเนี่ยเราก็จะเน้นไปในเรื่องของการเปิดพจนานุกรมซึ่งการเปิดพจนานุกรมเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการค้นหาคำนะส่วนใหญ่ค้นหาคำศัพท์ค้นหาความหมายของคำนี้ว่ามีความหมายว่าอย่างไรซึ่งในการใช้พจนานุกรมไม่ใช่ว่าอยู่ๆนักเรียนมาถึงนักเรียนเปิดหาได้เลยนะครับนักเรียนก็ต้องมีการเรียนรู้เกี่ยวกับคำแนะนำหรือขั้นตอนในการใช้พจนานุกรมหรือเปิดพจนานุกรมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างว่าเขาเขียนอย่างไรเขาเขียนได้สั้นกระชับละเอียดเข้าใจหรือไม่ตรงประเด็นหรือไม่นักเรียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเรามาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราต้องการค้นหาคำในพจนานุกรมเนี่ยข้อที่1เขาบอกให้หาคำตามลำดับพยัญชนะตั้งแต่กอถึงฮอหรือกอไก่ถึงฮอนกฮูกนั่นเองซึ่งก็เรียงตามลำดับตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 พยัญชนะก็จะเรียงตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกฮูกอยู่แล้วใช่ไหมครับนักเรียนหลายคนก็อาจจะท่องได้แต่วันนี้ครูโอมไม่ได้ท่องให้ฟังนะครับนักเรียนต่อมาข้อที่2เขาเขียนไว้ว่าหาคำตามรูปสระตั้งแต่สระอะถึงสระไอรูปสระก็คือรูปสระที่มันปรากฏในคำนั้นนะครับนักเรียนในการหารูปสระเนี่ยนักเรียนก็ต้องสังเกตให้ดีนะครับเพราะว่าสระบางตัวสามารถลดรูปแล้วก็เปลี่ยนรูปได้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปิดดูในพจนานุกรมว่าการเรียงสระนั้นเรียงอย่างไรนะครับต่อมาข้อที่3ว่าอย่างไรครับครูบอมข้อที่3นะคะคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์จะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์โดยวรรณยุกต์นะคะจะเรียงจากเอกโทตรีจัตวานั่นเองเพราะว่าสามัญเราไม่มีรูปใช่ไหมคะใช่ครับคำที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ยจะมาก่อนคำที่มีรูปวรรณยุกต์เช่นคำว่ากากออากากับคำว่ากากออากาไม่เอกกาคำว่ากาเนี่ยไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็คือเป็นเสียงสามัญนะครับก็จะมาก่อนคำว่ากาเสมอแล้วก็ถ้าคำไหน
ที่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ยเขาก็จะเรียงตามเสียงใช่ไหมครับเรียงตามรูปวรรณยุกต์ก็คือเอกโทตรีและจัตวานะครับและข้อสุดท้ายในการหาคำหรือเปิดพจนานุกรมนะครับนักเรียนเขาบอกว่าก็สามารถค้นหาความหมายของคำได้เลยเมื่อเราเปิดตามข้อ1 2 3นะครับนักเรียนเป็นอย่างไรครับเรามาดูตัวอย่างงานเขียนของการค้นหาคำในพจนานุกรมไปแล้วซึ่งแต่ละหนังสือคำแนะนำและคำอธิบายเกี่ยวกับการเปิดพจนานุกรมหรือการค้นหาคำในพจนานุกรมก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ความคิดรวบยอดก็จะอยู่ในระดับประมาณ4ข้อนี้นะครับนักเรียนต่อมานักเรียนคุ้นไหมครับเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างจานชามนี่ก็เป็นงานเขียนอีกประเภทหนึ่งเมื่อสักครู่ครูบอมครับถ้าเราสังเกตวิธีการเขียนเป็นร้อยแก้วใช่ไหมครับเป็นร้อยแก้วที่อยู่ในรูปของลำดับข้อใช่ไหมครับก็จะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ตามมาแต่ว่าถ้าเป็นขั้นตอนการล้างจานชามเนี่ยเราก็สามารถเขียนในรูปแบบอื่นนั้นเช่นกันซึ่งในรูปแบบนี้นักเรียนลองเดาดูสิครับว่าเป็นรูปแบบใดครูบอมเดาได้ไหมครับว่าจะออกมาในรูปแบบใดครับครูบอมสังเกตตรงกลางนะคะที่มีข้อความแล้วก็เป็นกรอบข้อความนะคะครูบอมคิดว่าน่าจะออกมาในรูปของการเขียนแผนผังความคิดใช่ไหมคะถูกต้องนะครับอยู่ในรูปของแผนภาพความคิดหรือว่าแผนผังความคิดก็ได้นะครับนักเรียนเรามาดูข้อแรกเขาบอกว่าแบ่งภาชนะออกเป็น2ประเภทก็คือของคาวและของหวานนะครับนักเรียนต่อมาข้อที่2เก็บกวาดเศษอาหารที่อยู่ในจานชามออกให้หมดนะอาจจะมีเศษเล็กเศษน้อยเศษผักเศษเนื้อสัตว์เศษแกงนะครับเศษสิ่งต่างๆที่เราไม่ได้รับประทานหรือว่าเหลือทิ้งนะครับนักเรียนต้องเก็บกวาดออกให้หมดต่อมาข้อที่3ว่าอย่างไรครับข้อที่3นะคะก่อนล้างจานให้ล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนแล้วจึงล้างด้วยน้ำยานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตนะคะถ้านักเรียนล้างจานจะต้องใช้น้ำเปล่าล้างให้สะอาดก่อนที่จะใช้น้ำยานะคะซึ่งก็เป็นงานเขียนที่เข้าใจนะครับตั้งแต่3ข้อที่ผ่านมาเนี้ยนักเรียนลองสังเกตการใช้คำในภาษาดูสิครับว่าเขาใช้คำได้เข้าใจไหมของเช่นข้อ1เนี่ยของคาวและของหวานก็คือเข้าใจแล้วว่าของคาวเนี่ยอาจจะเป็นพวกขนมใช่ไหมครับของขออภัยครับของคาวเนี่ยก็จะเป็นพวกแกงนะครับพวกแกงพวกต้มตุ๋นต่างๆส่วนของหวานเนี่ยก็จะเป็นพวกขนมเช่นลอดช่องประมาณนี้นะครับนักเรียนนักเรียนก็ต้องแยกให้ออกส่วนข้อที่2 3เนี่ยก็ใช้คำและภาษาได้ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนต่อมาข้อที่4นะครับเขาบอกว่านักเรียนต้องเริ่มล้างแก้วน้ำหรือภาชนะที่เป็นของหวานก่อนนะครับเพราะว่ากลิ่นมันยังอ่อนๆคือว่าถ้าเราล้างพวกที่เป็นของคาวก่อนเนี่ยพวกเศษอาหารที่ยังหลงเหลือหรือติดค้างอยู่ตามจานชามเนี่ยก็จะตกหล่นอยู่ในกะละมังหรือภาชนะที่เราล้างนะครับแล้วพอเราเนี่ยมาล้างแก้วน้ำหรือของหวานตามที่หลังก็จะทำให้กลิ่นพวกเศษอาหารเหล่านั้นก็ติดตามแก้วน้ำได้นะครับนักเรียนต่อมาข้อที่5ว่าอย่างไรครับข้อที่5นะคะหลังจากที่เราล้างน้ำยาแล้วนะคะล้างด้วยน้ำเปล่าที่สะอาดทั้งหมด2ครั้งนะคะการที่เราล้างด้วยน้ำสะอาด2ครั้งจะทำให้จานชามหรือว่าภาชนะของเรามีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะครับและข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าสามารถนำจานไปผึ่งแดดหรือว่าไปจัดเรียงให้เป็นระเบียบตามชั้นวางรอไว้ให้แห้งก็ได้นะครับนักเรียนเป็นอย่างไรครับนักเรียนได้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับงานเขียนประเภทคำแนะนำประเภทคำอธิบายแสดงขั้นตอนไปแล้วทั้งในรูปแบบของร้อยแก้วที่เรียงมาเป็นข้อนะครับหรือเขียนเป็นแผนผังความคิดก็ได้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความจำนะครับสามารถจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็คือเขียนให้รู้ชัดปฏิบัติได้ถูกต้องโดยให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ใช่ไหมครับครูบอมที่นักเรียนสนใจนักเรียนอาจจะสนใจเกี่ยวกับการทำความสะอาดเขียนคำแนะนำในเรื่องของการใช้วัสดุต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับเรามาดูบทบาทครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูแจกใบงานที่5นะครับสังเกตการทำงานให้คำแนะนำในการทำงานแล้วก็ประเมินการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนของนักเรียนครับส่วนคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนมีอะไรบ้างครับกิจกรรมนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5เขียนเรื่องเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนำใบงานส่งที่ครูประจำวิชาหรือว่าคุณครูประจำชั้นนะคะต่อมานะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่5พร้อมกันซึ่งให้นักเรียนเนี่ย
ได้เขียนคำแนะนำเป็นแผนภาพโครงเรื่องก็คือลำดับขั้นตอนลงมานะครับซึ่งก็จะช่วยให้งานเขียนเนี่ยมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นดีกว่านักเรียนเขียนเป็นร้อยแก้วเรียงความต่อกันไปเลยนะครับมันก็อาจจะทำให้งานเขียนนั้นไม่เข้าใจครูโอจึงกำหนดมาให้นักเรียนนะครับเขียนเป็นแผนภาพลำดับมาเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนักเรียนก็ใส่ชื่อเรื่องนะครับแล้วก็จุดประสงค์ด้วยว่าเราเขียนเพื่ออะไรจากนั้นนักเรียนใส่ขั้นตอนวิธีการทำงานและสุดท้ายอย่าลืมนะครับว่าจะต้องมีการเขียนสรุปการทำงานด้วยเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับศึกษาใบความรู้ประกอบการทำงานถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับThank you.
ังจากที่นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมเขียนให้รู้ชัดปฏิบัติได้ถูกต้องนักเรียนครับนักเรียนเขียนคำแนะนำหรือคำอธิบายแต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับนักเรียนตอบให้ครูโอฟังหน่อยครับหลายคนก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปใช่ไหมครับเกี่ยวกับการเขียนคำแนะนำในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆก็ได้หรืออาจจะเขียนเกี่ยวกับการอธิบายแสดงขั้นตอนการทำงานการพับนกการพับรูปหัวใจการพับรูปแมวหรือจะเป็นการซักผ้าก็ได้การล้างจานชามหรืออะไรก็ได้นะครับที่นักเรียนสนใจหนึ่งเรื่องอย่าลืมนะครับว่าในการเขียนหรือการทำงานทุกครั้งนั้นนักเรียนจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของใบงานด้วยนะครับก่อนที่นักเรียนจะส่งให้คุณครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาตรวจนะครับต่อมานะครับนักเรียนคำถามสรุปบทเรียนครูบอมครับวันนี้เรามีคำถามอะไรมาถามนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางรอดูนะคะว่าวันนี้ครูบอมและครูโอมีคำถามอะไรนะคะคำถามของเราในวันนี้ถามว่าการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนปลายทางฟังคำถามอีกครั้งนะคะการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนมีประโยชน์อย่างไรหากนักเรียนคนใดสามารถตอบได้แล้วนะคะสามารถยกมือตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ไหมครับนักเรียนลองตอบดูสิครับว่าการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับครูบอมมันมีประโยชน์อะไรกับนักเรียนสำหรับครูโอแล้วนะครับครูโอมองว่าการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนเนี่ยมันจะช่วยฝึกจัดระบบความคิดให้เราว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังถ้านักเรียนสามารถจัดระบบความคิดของนักเรียนได้นะครับเป็นขั้นตอนต่างๆแสดงว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนมีระบบระเบียบในการทำงานไม่ทำอะไรไม่นำสิ่งที่อยู่ส่วนหลังมาทำส่วนหน้าไม่นำสิ่งส่วนหน้าไปไว้ส่วนหลังเนี่ยแสดงว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีระบบความคิดที่ดีนะครับมันจะช่วยฝึกสมองของเราให้จัดระบบความคิดในการเขียนงานต่างๆนะครับได้ดียิ่งขึ้นต่อมานะครับนักเรียนบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมกันในเรื่องของการพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานวันนี้เราเขียนแล้วชั่วโมงหน้านะครับจะให้นักเรียนนั้นได้พูดใช่ไหมครับครูบอมได้ออกมาพูดเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับและต่อไปนะครับนักเรียนสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับครูบอมสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1ก็คือใบความรู้ที่6เรื่องการพูดรายงานลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน2ใบงานที่6เรื่องการเขียนแบบร่างการพูดนำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งนักเรียนนะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts อย่าลืมเข้าไปในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยนะคะนักเรียนครับอย่าลืมนะครับว่านักเรียนต้องเห็นประโยชน์แล้วก็เห็นความสำคัญนะครับของการเขียนคำแนะนำและคำอธิบายแสดงขั้นตอนโดยนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องถ้านักเรียนเขียนไม่เข้าใจผู้ปฏิบัติตามย่อมทำผิดหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นฝากให้นักเรียนได้ไปทบทวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูโอและครูบอมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ